บอลบางแก้วขออโหสิกรรมถอนฟ้องหลังพ่อฝ่ายหญิงโพสต์ขอโทษบอลบางแก้วโพสต์สุดปวดใจถูกสังคมตราหน้าเป็นฆาตกรแต่ก็ยอมอโหสิกรรมถอนฟ้องหลังพ่อฝ่ายหญิงออกมาขอโทษเผยเศร้าคนเข้าใจผิดไปไกลเกินจะแก้ไขแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพงเพชรสินสุวรรณหรือบอลบางแก้วอดีตนักร้องชื่อดังยุค90โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีเหตุไฟไหม้บ้านหรูที่ลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นเหตุให้นางสาวสุภานีสินอนันตระกูลหรือเบ้นแฟนสาวของบอลบางแก้วเสียชีวิตจนเกิดเป็นคดีดังเมื่อปี2561ที่ผ่านมาบอลบางแก้วระบุว่าตลอดระยะเวลา3ปี7เดือน12วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องการใช้ชีวิตของผมและความรู้สึกที่อยู่ในใจของผมก็เปลี่ยนไปตลอดกาลผมถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นฆาตกรผมถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆนานามาโดยตลอดผมก็ทำได้แค่เงียบและอดทนต่อคำด่าคำดูถูกจนวันหนึ่งผมคิดว่าผมควรที่จะออกมาอธิบายบ้างแต่ด้วยความผมเป็นคนนิ่งผมเลยไม่อยากจะออกมาตอบโต้อะไรมากมายแม้ว่าจะมีข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนักข่าวก็ติดต่อผมและครอบครัวมาเพื่อให้ผมตอบโต้ผมก็เลือกที่จะเงียบใจหนึ่งก็อยากแชร์ความจริงที่ไม่ได้พูดออกไปแต่ก็เก็บไว้ในใจเลือกที่จะเงียบตามเคยผมรู้สึกแย่ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่บาสไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกแล้ววงบางแก้วต้องมีบาสและบอลแต่บอลคือคนที่สังคมตราหน้ามันยากที่ผมจะกลับมาร้องเพลงกันอีกจริงๆแล้วคำขอโทษสำหรับผมไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายอะไรกับผมอีกต่อไปแล้วคนเข้าใจผมผิดไปไกลไปนานมากเกินที่จะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วแบบผมก็เลือกที่จะอโหสิกรรมและถอนฟ้องให้นะครับแค่ผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งยังยากเลยเขาจะคิดว่าผมจะโหดร้ายใจร้ายเหมือนในข่าวที่เห็นไหมมันเหมือนเป็นตราบาปที่ติดตัวผมไปตลอดชีวิตนี่ละความรู้สึกลึกๆในใจที่ผมอยากพูดขณะที่นายบัญญัติสินอนันต์ตระกูลพ่อของนางสาวสุภานีผู้เสียชีวิตได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆคนไทยที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะโพสต์ในวันนี้ผมมีสาเหตุที่สำคัญจะมาแจ้งข่าวให้กับทุกท่านให้ได้รับทราบความจริงโดยที่มีสาระสำคัญ3ข้อครับผมข้อ1คือว่าในวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาขอกล่าวคำขอโทษและผมต้องการที่จะมาขอแก้ไขข่าวการที่ผมไปเข้าใจผิดคุณบอลบางแก้วและครอบครัวโดยที่ผมได้ไปโพสต์กล่าวหาคุณบอลบางแก้วและครอบครัวในเรื่องการเสียชีวิตของน้องเบิร์นลูกสาวของผมอาจเป็นการฆาตกรรมนั้นซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดคุณบอลบางแก้วและครอบครัวเสียชื่อเสียงนั้นโดยสาเหตุที่แท้จริงนั้นคือเป็นเรื่องเคราะห์ร้ายอายุสั้นของน้องเบิร์นลูกสาวของผมที่บังเอิญไปเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่บังเอิญเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาครับแล้วผมก็คิดและเข้าใจผิดไปเอาเองครับว่าเป็นการฆาตกรรมโดยที่แท้จริงนั้นคดีนี้มันเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นไม่ได้เป็นการฆาตกรรมใดๆทั้งสิ้นครับผมข้อ2ผมป้าของน้องเบิร์นหวังว่าทางคุณบอลบางแก้วและครอบครัวจะเข้าใจและยกโทษให้กับผมที่ไปเข้าใจผิดคุณบอลบางแก้วและครอบครัวโดยที่ทางคุณบอลบางแก้วและครอบครัวยินดีและยินยอมที่จะไปดำเนินการที่จะถอนคดีฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทที่ทางคุณบอลบางแก้วและครอบครัวได้ยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมข้อ3ผมต้องขอโทษต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีด้วยครับเนื่องจากการที่ผมได้โพสต์ไปว่าการดำเนินคดีความการเสียชีวิตของน้องเบิร์นลูกสาวของผมที่ล่าช้าโดยผ่านมานานเป็นเวลาถึง4ปีแล้วนั้น
ผมขอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆคนไทยทุกๆท่านที่เคารพได้โปรดรับทราบว่าเรื่องคดีความที่ล่าช้านั้นเพราะว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมการเสียชีวิตของเบิร์นลูกสาวของผมนั้นบังเอิญมาเสียชีวิตในช่วงที่มีโรคโควิดระบาดหนักมากยาวนานมากถึง2ปีเพื่อป้องกันการติดเชื้อท่านผู้พิพากษาศาลมีความเป็นห่วงใยต่อประชาชนคนไทยทุกๆคนที่จะต้องเดินทางมาศาลซึ่งผู้พิพากษาศาลจึงได้ชะลอยืดเวลางดการไต่สวนคดีความออกไปเป็นระยะชั่วคราวจนกว่าโรคระบาดโควิดจะหยุดบรรเทาลงไปครับแต่เนื่องจากผมเป็นชาวบ้านคนธรรมดารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้มีความรู้ในด้านกฎหมายหรือในด้านคดีความเลยครับผมจึงขอกล่าวคำขอโทษเป็นอย่างสูงต่อเจ้าหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมทุกท่านมาณที่ตรงโพสต์นี้ด้วยครับผมถ้ามีสื่อใดต้องการข่าวผมยินดีไปให้ข้อเท็จจริงครับจากคุณพ่อน้องเบิร์นครับบิวตี้เคลื่อนไหวสงสารแม่ลูกมากสถานการณ์ทำให้เข้มแข็งหลังแดนนี่ปีนบ้านบิวตี้เคลื่อนไหวสงสารแม่ลูกมากสถานการณ์ทำให้เข้มแข็งหลังแดนนี่ปีนบ้านแม่ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนตกอกตกใจเมื่อช่วงเช้าวันที่8สิงหาคมคุณแม่ของมิลกี้ปรยาออกมาไลฟ์สดพร้อมหลานชายน้องกาเนสเป็นการเปิดใจทั้งน้ำตาเล่าถึงแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งปีนเข้าบ้านโดยพูดจาไม่ดีและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ที่สำคัญยังถ่ายคลิปคุณแม่ตอนเสียงดังด้วยคุณแม่ของมิลกี้เผยในไลฟ์ว่าสาเหตุที่ออกมาไลฟ์เพราะมีปากเสียงกันเขาเสียมารยาทมากโดยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปตอนที่คุณแม่เสียงดังใส่เขาทำให้คุณแม่ต้องออกมาพูดยืนยันคนทางบ้านไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้เจอน้องกาเนสเขาอยากมาเมื่อไรก็มาได้บางทีเขาอยู่ออฟฟิศแต่ก็ไม่มาบางครั้งแม่ไม่รับสายเพราะเขาเป็นแบบนี้ชอบพูดจาไม่ดีใส่แม่แต่เราก็ไม่ซีเรียสเพราะเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณแม่มิลกี้เผยอีกว่าครั้งนี้มีปากเสียงกันเพราะน้องกาเนสไม่สบายแล้วเขามารับไปโรงเรียนคุณแม่ก็อาบน้ำเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนเพราะดูแลน้องเขาเหมือนคุมอารมณ์ไม่ได้เขาโทรมาแล้วก็กดกริ่งไม่หยุดทุกคนมองเหมือนเขาสุภาพแต่จริงๆเวลาอยู่ในบ้านควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยคุณแม่ไม่ได้อยากทำร้ายใครแต่เขามาถ่ายคลิปตอนคุณแม่เสียงดังก่อนพอคุณแม่เห็นก็กำลังจะลงมาเปิดประตูคืออยู่ชั้น3โดยแม่เดินขึ้นมาข้างบนเพื่อหยิบกุญแจออกไปเปิดเท่านั้นแหละเขาไม่รอเลยเขาปีนบ้านเลยแล้วแม่อยู่กับน้อง2คนทำให้ตกใจเลยบอกแดนนี่ทำไมต้องปีนบ้านคนอื่นเขาเห็นก็ต้องทำตามได้สิเขาดื่มตลอดเรื่องนี้ไม่เคยว่าเพราะเรื่องของใครของมันแต่กับน้องเราขอดูแลเองดีกว่าเพราะน้อง5ขวบเองแม่เลี้ยงเขามาแม้ไม่ใช่ลูกแต่ยิ่งกว่าลูกอีกทั้งเขาไม่ควรหันมาว่าแม่เขาโวยวายทำไมไม่พาน้องไปหาหมออยากจะบอกแดนนี่ถ้าน้องรอแดนนี่น้องก็ตายไปแล้วไม่ใช่อารมณ์อยากมาก็มาหายก็หายไปเลยล่าสุดมิลกี้ปรยาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ในไอจีสตอรี่ว่าสงสารแม่กับกาเนสมากพร้อมแคปข้อความที่แฟนคลับส่งกำลังใจมาให้พร้อมระบุว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำและครอบครัวเราเลือกที่จะอธิบายให้น้องรู้ถึงเรื่องราวต่างๆโดยใช้ความเป็นจริงเราสะดวกใจที่จะพูดความจริงกับน้องไม่หลอกให้เขาสับสนและคิดไปเองพร้อมระบุว่าสถานการณ์ทำให้มิลกี้ต้องเข้มแข็งมิลกี้ไม่ต่อว่าใครแค่พูดความจริงและยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำแต่เหมือนดราม่าจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะข้อมูลผิด